มาดูความรู้สึกของประชาชนกันบ้างนะคะภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียค่ะประชาชนชาวโกโลกดีใจนายกไทยมาเลเซียเร่งผลักดันโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกโลกคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือทวิภาคีร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียพร้อมหารือความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกโลกแห่งที่2และการดำเนินงานตามนโยบายเมืองคู่แฝดที่บริเวณด่านพรมแดนอำเภอสวยโกโลกจังหวัดนราธิวาสโดยการหารือที่ผ่านมาเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดความสงบสุขและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและรัฐในภาคเหนือของมาเลเซียเพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝั่งพร้อมหารือแนวทางที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศซึ่งคาดว่าโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกโลกจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียที่เชื่อมโยงกันในการร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่งสามารถเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนายซาวีอาแวคือจิหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ที่ด่านสุไหงโกโลกก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์และก็วันอาทิตย์จะเข้ามาเที่ยวในไทยกันเยอะมากส่วนใหญ่ไปเที่ยวในตัวเมืองนราธิวาสหาดใหญ่แล้วก็ที่เบตงนะครับส่วนที่อำเภอสุไหงโกโลกจะแวะรับประทานอาหารแล้วก็ซื้อของฝากกลับไปที่มาเลเซียในส่วนของปัญหาที่เจอที่ด่านณขณะนี้ก็คือชั่วโมงเร่งรีบอย่าง6โมงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นการจราจรที่ด่านจะติดขัดมากคิดว่าถ้าโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกโลกเสร็จจะช่วยการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกคล่องตัวขึ้นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะเข้ามายังประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการเดินทางสะดวกสบายและดีใจที่นายกไทยและนายกมาเลเซียให้ความสำคัญกับการก่อสร้างสะพานคู่ขนานที่ด่านพรมแดนสุไหงโกโลกซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวสุไหงโกโลกมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับด้านนางสุขีนันจันศรีแม่ค้าขายผลไม้ตลาดเกนติ้งสุไหงโกโลกบอกว่าโครงการสะพานคู่ขนานสุไหงโกโลกรันเตาปัญญังได้ยินมานานแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้านะคะเมื่อทราบว่านายกเศรษฐาและนายกมาเลเซียมาหารือในเรื่องของการเร่งรัดการทำโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกโลกก็ดีใจเพราะประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียจะได้เดินทางไปมาหาสู่เชื่อมโยงกันได้สะดวกตอนนี้ชาวมาเลเซียที่จะเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างลำบากเพราะมีช่องทางเดียวทำให้เข้ามาได้น้อยนะคะถ้ามีสะพานเชื่อมกันชาวมาเลเซียก็จะเข้ามาเที่ยวในไทยได้มากขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นค้าขายได้มากขึ้นประชาชนคาดหวังว่าโครงการสะพานคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นนี้จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะ